นี่ครับเพื่อนๆลุกไฟก็จะลุกแบบนี้เลยนะครับเอาแบบนี้เลยเนี่ยครับประมาณนี้สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีนะครับวิธีติดเตาถ่านนะครับเตาถ่านแบบถังเนาะแบบถังผมก็ลองมาหลายวิธีเนาะแต่วิธีนี้รู้สึกว่ามันเข้าท่าครับผมเข้าท่าก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับมันจะติดง่ายเนาะติดไฟง่ายธรรมดาที่ทำกันอยู่มันใช้เวลาเยอะนะครับผมกว่าจะติดครับผมลองไปดูกันนะครับเพื่อนๆลองไปดูกันครับผมลองดูนี่ครับเพื่อนๆใส่ไม้เต็มแล้วนะครับเนาะธรรมดาจริงแล้วก็เราจะก่อไฟก็ก่อกันข้างล่างนี่ครับแล้วก็เอาฟืนใส่ข้างล่างนี่นะครับมันจะใช้เวลาเยอะและเสียฟืนเยอะนะครับมันจะเสียฟืนได้ฟืนน้อยไปเยอะเราก็ไม่อยากให้มันเสียเยอะนะครับเราก็อยากมาแนะนำวิธีที่มันประหยัดแล้วก็ได้ผลดีกว่านะครับได้ผลดีกว่าที่เราเผาข้างล่างครับเราก็จะเผาข้างบนนี่นะครับผมเนี่ยเราใส่ไม้เต็มแล้วเนาะไม้เต็มแล้วเราก็จะเผาข้างบนนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับผมไม่ยากครับนี่เราก็มีเชื้อเพลิงนี่แหละครับนี่นะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาไฟเผาข้างบนนี่เลยนะเพื่อนๆเผาข้างบนนี่เลยครับแล้วก็หาเศษฟืนที่อยู่แถวๆนี้นะครับเนาะใส่ไปครับใส่เข้าไปดีกว่าเราไปเผาข้างล่างนะครับเพื่อนแค่ก็ลองดูนะเผาข้างบนนี่แหละดูว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่นะเผาข้างบนกับเผาข้างล่างนี่มันก็ข้อดีข้อเสียคนละอย่างเนาะแต่ข้างบนนี่ข้อดีจะเยอะกว่านะครับข้อดีจะเยอะกว่าติดไฟไวกว่าแล้วก็ไม่เปลืองฟืนเปลืองหรือว่าเปลืองฟืนเนาะแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะนานติดหน่อยครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วข้อเสียข้างล่างจะเยอะกว่าไม่ขอมากเนาะเพราะว่าเวลาเราทำกว่าจะติดเนี่ยมันก็จะกินหน้าไปเยอะนะครับมันจะเป็นเท่าไปเยอะแต่ถ้าเราทำด้านบนนี่มันจะไม่กินนะครับมันจะเป็นถาดล้วนๆเลยนะครับดำเหมือนเดิมไม่มีขาวเป็นเท่าเป็นฐานเป็นเท่าไปนะครับธรรมดาถ้าขี้ข้างล่างเผาข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นขี้เท่าไปเยอะกว่าจากที่เราเคยถังหนึ่งเนี่ยได้สักกระสอบปุ๋ยครึ่งนะครับอันนั้นก็จะได้แค่กระสอบปุ๋ยเดียวนะเพื่อนอันนี้จะได้เยอะกว่าครับข้อดีจะเยอะกว่าเดี๋ยวล้อมติดก่อนเนาะครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนๆลุกไฟก็จะลุกแบบนี้เลยนะครับเอาแบบนี้เลยนี่ครับประมาณนี้พอมันไม้ตัวฟืนเราเริ่มวอดแล้วก็ไปอีกขั้นตอนหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ผ่านขั้นตอนการเผาก็น่ามาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูต่อไปเนาะครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆผมคิดว่าน่าจะใกล้แล้วครับผมเนี่ยพอมันยุบไปเยอะแล้วนะครับมันเริ่มไหม้หัวไม้แล้วเนาะผมลองเขี่ยดูก่อนเนาะมาเขี่ยดูก่อนทำปิดได้ก็จัดการเลยครับไม่ยากทำให้มันง่ายๆเขาไหว้นะครับเพื่อนๆโอ้สบายครับเรียบร้อยอย่างเงี้ยไม่เหลือครับเดี๋ยวมันจะปิดให้ดูนะครับวิธีการปิดเนาะนี่ครับเพื่อนๆฝาแค่ยกฝาไปปิดแค่นี้นะครับก็ให้ครับผม
็ล็อกมันครับมันก็ล็อกก็ยังไม่ได้นะล็อกก็ล็อกได้ทันทีเลยนี่ครับเรียบร้อยเนี่ยครับเพื่อนเห็นไหมครับง่ายๆนิดเดียวแค่นี้ควรสมองส่งเสียงแล้วครับผมสุดยอดนะครับวิธีนี้นะครับนี่มันก็จะดูดของไปเองนะครับนี่มันจะดูดจากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับพวกนี้เป็นฐานลงไปเรื่อยๆนะครับผมครับแล้วก็เปิดรูให้มันหายใจสักหน่อยก็พอนิดเดียวแค่ให้อากาศมันดูดขึ้นไปได้แค่นั้นเองครับนี่ครับแล้วก็เปิดรูนี้ไว้ก่อนเนาะนี่ครับรูนี้ไว้สักพักก่อนถ้ามันติดเต็มที่แล้วเราก็ค่อยปิดแต่ก็ยังเหลือให้รูอากาศมันยังมีอยู่นะครับครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีทำฐานด้วยถัง200ลิตรแบบง่ายๆนะครับผมตอนที่มันหมดอันนี้แล้วนะครับหมดควันแล้วเราก็ใช้ดินผสมดินใช้ผ้าเนี่ยครับห่อดินนะครับแต่ผ้าห่อดินนำมาปิดรูของเขาตรงนี้ครับให้มีอากาศเข้าไปเนาะนี่ครับปิดทั้งสองรูมาเปิดดูกันครับว่าเป็นยังไงจับที่เราเผาแล้วก็คืนนี่ครับมันคงจะหมดก่อนเนาะก่อนที่เราจะลุกมาเจอเมื่อคืนมันเป็นกลางคืนด้วยเนาะเนี่ยครับแม่ครับพี่น้องฐานนั่นนะครับแต่ว่ามันก็ยึดไปเยอะอยู่นะนี่ครับเราก็จะได้ฐานอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณสักถุงปุ๋ยกว่านะครับประมาณนั้นฐานที่แก่งแต่ว่าอันนี้มันเผาตอนหัวค่ำเนาะพอเราตื่นมาก็1โมงแล้วครับมันก็เลยอาจจะกินไปบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเหลือได้มากครับก็ถือว่าเหลือมากอยู่ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รวมมาจนถึงใกล้จะจบคลิปแล้วนะครับขอให้เพื่อนๆ FC ทุกคนพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ